คลิปนี้นะคะนิดาจะสอนทําชิ้นที่เป็นสีม่วงนะคะจะใช้ไหม3สีค่ะสีม่วงเข้มสีม่วงอ่อนแล้วก็สีครีมนะคะตามนี้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากให้ผืนใหญ่ขึ้นก็แค่ถักเพิ่มจำนวนแถวไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะได้ผืนที่กว้างและใหญ่ขึ้นค่ะค่ะเราจะทำเป็นห่วงแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ผูกปม1ค่ะแล้วก็ถักโซ่2นะคะต่อไปนะคะเราก็จะถักเอฟค่ะลงในห่วงนี้นะคะจำนวน2ตัวค่ะจากนั้นเราก็ถักโซ่2นะคะอันนี้เป็นการเริ่มต้นนะพอโซ่2จากนั้นเราก็ถัก F นะคะ3ตัวค่ะลงในช่องเดียวกันเลยต่อไปนะคะเราก็ถักโซ่2นะคะค่ะแล้วก็ถัก F 3ตัวค่ะลงในวงนี้เลยนะคะเราทำเป็นสี่เหลี่ยมนะมันก็จะมีสี่มุมโซ่สองค่ะแล้วก็ถักลงไปอีกสามตัว F สามตัวนะค่ะจากนั้นนะคะเราได้ครบแล้วนะคะ4ชุดเนาะแล้วก็ถักโซ่2ค่ะแล้วเราก็จะซีลงโซ่2โซ่ที่เราขึ้นตอนแรกนะคะซีลงไปตรงนั้นเลยค่ะค่ะก็ได้แล้วนะคะฐานเริ่มแรกค่ะมันจะเป็นลักษณะรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะมีสี่มุมค่ะต่อไปนะคะเราก็จะขึ้นแถวต่อไปโดยการถักโซ่3จากนั้นนะคะเราก็จะถัก F นะคะ2ตัวค่ะลงตรงช่องนี้นะคะตรงนิ้วโป้นิดานะคะเหมือนเราถักย้อนกลับนะแต่เราไม่ได้ถักย้อนกลับนะคะเหมือนเราแค่ถัก F ลงในช่องตรงนี้ค่ะใช่2ตัวนะถัก F 2ตัวค่ะค่ะเราก็ได้ F 2ตัวแล้วนะต่อไปเราก็ถักโซ่2ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก F 3ตัวลงในช่องตรงนี้ค่ะเนี่ยที่เราถักโซ่2ไว้แถวที่ผ่านมานะเราถัก F ลงไปค่ะ3ตัวค่ะเราได้ F 3ตัวแล้วจากนั้นเราถักโซ่2นะคะเพื่อเป็นการสร้างมุมค่ะจากนั้นเราก็ถัก F 3ตัวลงไปที่เดิมเลยมันจะกลายเป็นมุมของสี่เหลี่ยมค่ะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะ1มุมสี่เหลี่ยมค่ะจะเป็นนะคะแหลมๆแบบนี้ต่อไปนะคะเราก็จะถักโซ่2ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก F 3ตัวนะคะแล้วก็โซ่2แล้วก็ F 3ตัวค่ะลงในหลักนี้เลยนะคะเหมือนเมื่อกี้เลย
แถวนี้จะเป็นการสร้างมุมเหลี่ยมนะคะให้กับฐานของเรามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราจะได้ทั้งหมด4มุมนะแถวนี้จะได้เป็นลักษณะเนี้ย4มุมค่ะอันนี้ก็เป็นตัวสุดท้ายของแถวแล้วพอเราเสร็จมุมที่3แล้วใช่ไหมเราก็โซ่2นะคะแล้วเราก็3 F นะลงหลักเดียวกับหลักแรกที่เราขึ้นโซ่3แล้วก็เป็น F 2ตัวนะคะจากนั้นเราก็ถักโซ่2นะคะแล้วเราก็จิ้มลงไปตรงที่โซ่3นะคะที่เราขึ้นเนี่ยค่ะตรงนี้เลยถักตามนิดาถักอย่างนี้เลยนะเราจะขึ้นแถวต่อไปโดยการเปลี่ยนสีค่ะเป็นสีม่วงอ่อนนะคะถ้าใครจะใช้สีเดียวกันหรือว่าสีอื่นสีไหนก็ได้เลยนะคะมันไม่มีตายตัวเนาะคือแล้วแต่ชอบเราเลยนะคะโอเคจากนั้นนะคะนี่นะก็ถักโซ่3ค่ะโซ่3แล้วเราก็จะถัก F นะคะ2ตัวลงไปตรงหลักแรกนะคะเหมือนเราถักย้อนหลังอะค่ะก็ถักลงเหมือนแถวที่ผ่านมาเมื่อกี้นะคะถักลงตรงเนี้ยค่ะเพื่อถัก F 2ตัวนะคะนี่ดาจะทำช้าๆเนาะจะได้ทำทันนะคะไม่ยากไม่ยากต่อไปนะคะถ้าเราได้ F 2ตัวแล้วเราก็ถักโซ่2แล้วเราก็จะเห็นช่องแบบนี้ช่องกว้างๆแบบนี้นะคะเราจะใส่ลงไป 3F ค่ะค่ะแล้วเราก็ถักโซ่2พอถึงตรงมุมนะคะเราก็จะถักเหมือนแถวที่ผ่านมาเลยค่ะก็คือ F 3ตัวแล้วก็โซ่2แล้วก็ F 3ตัวในหลักเดียวกันค่ะThank you.
อันนี้ก็จบแถวของสีม่วงอ่อนแล้วนะคะแล้วก็ถักโซ่สองแล้วเราก็ปิดง่านตรงโซ่ที่สามนะเนี่ยค่ะตรงมุมที่สามที่เราขึ้นไว้จากนั้นนะคะนิดาก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีครีมนะคะก็ขึ้นเหมือนเดิมเลยโซ่สามแล้วก็เอฟสองตัวนะคะลงหลักตรงมุมค่ะอันนี้ก็ปล่อยไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยตัดเนี่ยค่ะลงตรงนี้นะถักเอฟลงตรงมุมนี้สองตัวแล้วค่อยโซ่สองค่ะแล้วก็ถักวนเหมือนเดิมเลยนะคะทุกอย่างยิ่งแถวเพิ่มขึ้นนะคะช่องที่เป็นกว้างๆน่ะที่ให้เราถัก F 3ตัวลงไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเพิ่มขึ้นตามไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นถ้าเพื่อนๆอยากได้ผืนใหญ่กว่าเดิมก็คือถักเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะได้ผืนใหญ่แต่ว่านิดามีหลายลายนะคะไอ้ที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยค่ะเดี๋ยววันหลังนะคะเดี๋ยวนิดาจะเอามาทำให้ดูแต่จะทำให้เป็นคลิปที่ถักสี่เหลี่ยมลายนี้อย่างเงี้ยค่ะให้เพื่อนๆได้ทำได้หลายๆลายเนาะถึงตรงนี้แล้วนิดาไม่ได้ขึ้นแพทเทิร์นให้ดูนะคะเนื่องจากนิดาคิดว่าเพื่อนๆน่าจะจำแพทเทิร์นได้แล้วเนาะแพทเทิร์นมันไม่ยากนะคะลายเนี้ยก็ถักวนอยู่แค่เนี้ยค่ะแล้วก็แบบมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆค่ะก็เรียงตามภาพนี้นะคะให้เพื่อนๆแคปหน้าจอไปก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าเวลาเราหยิบขึ้นมาเย็บนะคะเราจะได้ไม่งงว่าเอ๊ะตรงนี้มันอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะค่ะเราก็หยิบมาแล้วใช่ไหมคะเป็นอย่างนี้นะจากนั้นนะคะเราก็มาประกบกันมันจะตรงกันพอดีนะคะนิดาจะใช้เข็มเย็บจะใช้เข็มถักนะจิ้มเข้าไปตรงรูมันนะคะตัวแรกนะตรงนี้ตรงช่องนี้นะที่เป็นช่องที่เป็นโซ่สองอะค่ะ
แล้วก็จิ้มไปตรงนี้จากนั้นก็เกี่ยวไหมเข้ามานะคะก็ถักนี้แล้วก็จิ้มเข้าไปเนี่ยค่ะตามลายมันไปเลยนะดึงอย่างนี้นะคะได้แบบนี้แล้วก็นี่ก็เหมือนถัก X นะคะอย่างนี้ค่ะส่วนตรงที่เป็นโซ่สองอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็ถักสองตัวนะค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะถักไปเลยค่ะอย่างงี้ให้มันติดกันนะตรงนี้ก็จะเป็นโซ่สองใช้สีอะไรก็ได้นะคะตามที่เราชอบเลยก็จะเป็นลายอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นรอยเย็บแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราไปเย็บกันให้เสร็จเลยนะคะถักตามนี้เลยนะคะเพื่อนๆน่าจะทำได้กันเนาะค่ะพอเราจบอันหนึ่งอย่างนี้นะคะเราก็เสร็จแล้วใช่ไหมนิดาก็จะพักไว้ก่อนนะคะโดยการปิดงานนี่ค่ะก็เสร็จอันหนึ่งนะมันก็คือจะวางไว้ตรงนี้ใช่ไหมคะคือตรงนี้นะนิดาก็จะเย็บอันนี้ให้มันติดกันเย็บตรงนี้นะคะแล้วก็พอเย็บแถวนี้เสร็จนิดาก็จะมาเย็บแถวนี้โดยตรงนี้นะคะแล้วจากนั้นนิดาก็จะเย็บส่วนตรงนี้นะคะให้มันติดกันนะคะเนี่ยค่ะให้มันติดกันโอเคค่ะก็เสร็จแล้วนะคะเย็บติดกันหมดแล้วอันนี้คือด้านในนะคะถ้าใครจะใส่ผ้าซับก็คือใส่ตอนนี้ได้เลยนะคะแล้วเราก็จะพับมันขึ้นมาแบบนี้ค่ะส่วนถ้าใครอยากให้ถ้าเป็นลายอื่นนะคะถ้าใครถักอยากให้ดอกมันเด่นอย่างเงี้ยค่ะก็คือให้ใส่ตรงเนี้ยค่ะให้เป็นลายที่แตกต่างได้นะอย่างเช่นพื้นกระเป๋าเป็นสีครีมหมดเลยตรงนี้เป็นดอกสีแดงดอกเดียวหรือว่าเป็นดอกลายการ์ตูนดอกเดียวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเราก็ใส่มันตรงนี้นะคะมันจะอยู่กึ่งกลางพอดีนะคะเนี่ยสองดอกนี้เป็นลายอื่นที่แตกต่างจากแผ่นอื่นได้นะ
ค่ะแล้วเราก็จะเย็บด้านข้างเข้ามาแบบนี้นะคะให้มันติดกันเดี๋ยวนี้เราจะไปเย็บอีกทีหนึ่งนะอันนี้เราไม่ได้ทําให้ดูนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะเย็บติดกันแบบนี้มันก็จะกลายเป็นทรงกระเป๋านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเย็บเสร็จแล้วเนาะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเย็บสายกันดีกว่าเหมือนฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนิดาลองเย็บไว้แล้วนะโดยนี้เราจะขึ้นโซ่นะคะความยาวตามที่เราต้องการเลยค่ะก็เย็บใส่ตรงหูมันนะคะค่ะก็เย็บไปเรื่อยๆเลยค่ะใส่โซ่ไปนะคะอันนี้ขึ้นโครงไว้ก่อนนะมันก็จะดูแบบแปลกๆเอ๊ะทำไมสายกระเป๋าเป็นแบบนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเราทำตามนี้กันเลยนะพอเราได้โซ่เสร็จแล้วเราก็ตัดได้นะคะแล้วเราก็มาเย็บตรงข้างๆเนี่ยนะคะเริ่มจากด้านข้างนะเราก็จะเห็นตรงเนี่ยนะคะที่เป็นช่องนะที่เป็นโซ่สองนะคะแล้วเราก็จะเห็นตรง F3 ใช่ไหมให้เราจิ้มไปตรง F ตัวแรกนะคะแล้วก็ดึงกลับมาแล้วถักโซ่สามจากนั้นเราก็ถัก F นะคะถัก F ไปเรื่อยๆค่ะให้มันตรงช่องของมันนะแต่ตรงที่เป็นช่องว่างแบบนี้นะคะเราจะใส่ F 2ตัวถักแบบนี้นะคะไปจนรอบเลยนะคะโดยที่เราไม่ได้ตัดได้เลยนะคะเราก็จะถักเรียงยาวไปเลยค่ะจนขึ้นสายลงสายแล้วก็ถักขอบไปอย่างเงี้ยนะคะจนเสร็จ